รียมสยองขวัญกับฉากจัมป์สแกร์ที่โผล่ขึ้นมาให้เราตกใจกลัวดูเหมือนว่าจะเป็นของที่อยู่คู่กันไปแล้วนะครับถ้าจะให้ผมเรียกฉากจัมป์สแกร์ในชื่อไทยนั้นผมขอตั้งชื่อให้กับมันว่าฉากผีกระโจนแล้วกันเพราะส่วนใหญ่มันคือฉากที่มีผีหน้าตาน่ากลัวพร้อมกับดนตรีสยองขวัญที่ดังขึ้นมาพร้อมๆกันซึ่งจุดประสงค์ของมันก็คงจะไม่มีอะไรที่มันมากไปกว่าการทำให้ผู้เล่นอย่างเราตกใจขี้หดตดหายจนพานอยากจะปิดเกมไปง่ายซึ่งความจริงมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะเกมผีเท่านั้นนะครับเพราะบางครั้งต่อให้เป็นเกมแอคชั่นรอบเลนหรือแนวเกมอื่นๆเขาก็ยังจะใส่ฉากจัมป์สแกร์เข้ามาให้เราแค้นใจเล่นๆมันก็มีเหมือนกันในวิดีโอตัวนี้ผมจึงขอหยิบยก10ฉากจัมป์สแกร์จากทั้ง10เกมที่เคยสะดุ้งผมและนักเล่นเกมคนอื่นๆมาแล้วหลายคนด้วยกันมันจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันอันดับที่1 BioShockจริงๆมันก็ไม่ใช่เกมผีหรอกนะครับแต่บรรยากาศในเกมมันพาไปเท่านั้นเองในเกม BioShock ภาค1และภาค2นั้นเกมจะพาเราดำดิ่งไปสู่แรปเจอร์เมืองใต้บาดาลสุดวิปริตที่ผู้คนภายในเมืองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอาการจิตผิดปกติและมีอาการคุ้มคลั่งถึงแม้สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีต่างๆของที่นี่จะดูก้าวล้ำทันสมัยแต่มันก็สามารถผสานเข้ากับฉากหลังและกลิ่นอายของดนตรียุค60ได้อย่างลงตัวเสียงกรีดร้องจากพวกโรคจิตและอันตรายทุกหัวมุมภายในฉากพร้อมกับอาวุธที่สุดแสนจะจำกัดในช่วงต้นเกมจะให้ความรู้สึกที่กดดันผู้เล่นอย่างมากก็ไม่รู้ว่าผมเป็นคนขี้กลัวเองหรือเปล่าแต่ตอนที่เล่นเกมนี้ภาค1และภาค2เนี่ยผมมีความรู้สึกตึงเครียดครับและมันก็จะมีฉากหนึ่งในภาคแรกที่จะตราตึงในหัวใจของคนที่เล่นเกมนี้มากก็คือฉากหมอฟันจำได้ว่ามันจะเป็นเหมือนเงาสะท้อนมาจากห้องมายังกำแพงก่อนแต่พอเราไปถึงห้องนั้นจริงๆก็พบว่ามันไม่มีใครอยู่อันนี้คือเกมมันบิ้วเราให้เริ่มร้อนประสาทนิดๆละแล้วพอเราเดินกลับมาทางเดิมมันก็จะโผล่ขึ้นมาเซอร์ไพรส์เราแบบไปชั้นชิดเลยและอันนี้แค่ฉากแรกนะครับฉากต่อมาคือตอนที่เราไปเก็บพลาสมิดที่มีชื่อว่า Speedy Hacker แล้วพอหันหลังกลับมาก็จะเจอกับไอ้หมอโรคจิตเนี่ยยืนประจันหน้าอยู่และถ้ายังจำกันได้นะครับคนสร้างเกมเขาก็เคยหยิบมุกนี้มาใช้อีกครั้งในภาค Infinite ที่ทำผมสติแตกมาแล้วเช่นกันคือตอนที่เราต้องเข้าไปสับคันโยกในห้องทำงานของวอร์เดนและพอสับเสร็จเราก็จะหันมาสบตากับ Boy of Silenceที่มาตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ก่อนที่มันจะส่งเสียงร้องอัดหน้าเราเสียงดังมากๆซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในฉากจัมป์สแกร์ที่ทำผู้เล่นหงายมาแล้วตามๆกันอันดับที่2 Dead Space วิศวกรหนุ่มผู้ต้องมารับงานหนักในการสำรวจยาน USG Ishimura ที่ได้ขาดการติดต่อไป Dead Space เป็นเกมแนวไซไฟสยองขวัญที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากค่าย Electronic Arts จนมีการออกภาคต่อออกมาอีก2ภาคด้วยกันและยังไม่รวมภาคแยกอีกมากมายจนมาภาคหลังๆที่ดูเหมือนว่าตัวเกมจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางของตัวเองออกไปจนมีแฟนเกมออกมาโวยวายจำนวนไม่น้อยเพราะเกม Dead Space ใน2ภาคแรกนั้นคือประสบการณ์สยองขวัญที่ยอดเยี่ยมมากโดยฉากจัมป์สแกร์ของเกมนี้ผมคงต้องยกให้ทุกฉากที่มีเนโครมอร์ฟโผล่มาใช่ครับไอสัตว์ประหลาดหน้าตาน่าเกลียดศัตรูตัวเอกประจำซีรีส์เกม Dead Space เนี่ยแหละครับโดยรูปร่างหน้าตาของมันที่น่ากลัวอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วการปรากฏตัวของมันแต่ละครั้งก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะมันจะมุดออกมาจากเพดานบ้างล่ะผ่านเข้ามาทางผนังด้านข้างบ้างล่ะอยู่ๆก็วิ่งพุ่งเข้ามาหาเราก็มีเหมือนกันอาการของคนที่เล่นเกมนี้ไปสักพักก็จะคล้ายๆกันคือเริ่มที่จะไม่ไว้ใจใครละเห็นนอนนิ่งๆอยู่ตามพื้นนี่ต้องรีบเอาเท้ากระทืบเช็คก่อนเลยเพราะมันอาจจะกระเด้งตัวขึ้นมาได้ก็ทำเอาหวาดระแวงไปตามๆกันอันดับที่3 Condemned Criminal Origins Ethan Thomasนักสืบผู้โชคร้ายที่ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยในข้อหาสังหารนายตำรวจ2นายขณะไปสำรวจที่เกิดเหตุฆาตกรรมเขาต้องหลบหนีจากการตามล่าของตำรวจและสืบหามือฆาตกรตัวจริงว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ตัวเกมดำเนินเรื่องแบบติมหนังสยองขวัญสืบสวนสอบสวนถึงแม้รูปแบบของเกมนั้นจะเน้นการต่อสู้ระยะประชิดและดูจะไม่ได้แตกต่างจากเกมทั่วไปในแนวเดียวกันแต่ตัวเกมก็ยังนำเสนอลูกเล่นของอุปกรณ์ไฮเทคที่ตัวเอกเราจะคอยพกพาไว้ใช้ในการตามหาเบาะแสและสืบหาความจริงต่างๆซึ่งไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้แหละที่มันจะชักนำเราไปสู่ฉากจัมป์สแกร์ที่ใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็น่าจะพอจำกันได้นั่นคือฉากที่เราต้องถ่ายรูปของดร.ทิบบิทส์ส่งไปให้โรซ่าแอนเจลไปพิสูจน์เอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่าครับความน่าตกใจของฉากนี้ก็คือเราทุกคนเนี่ยจะเข้าใจว่าไอ้ดร.ทิบบิทส์เนี่ยมันตายแล้วไงแต่ความจริงคือยังแล้วก็ดันฟื้นขึ้นมาได้จังหวะพอดีเหลือเกินซึ่งผลลัพธ์ของมันก็ได้ออกมาเป็นหนึ่งในฉากสุดตราตรึงประจำซีรีส์นี้เลยทีเดียว อันดับที่4 Silent Hill
าขยี้กันต่อกับเรื่องล็อกเกอร์อีกสักครั้งจากเกม Silent Hill หนึ่งในเกมผีขึ้นหิ้งประจำเครื่องเกม PlayStation 1ที่น่าจะต้องเคยผ่านมือนักเล่นเกมรุ่นเก่ากันมาบ้างแหละครับเราจะได้รับบทเป็นแฮร์รี่เมสันที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการขับรถจนเมื่อได้สติฟื้นขึ้นมาเขาจึงรู้ตัวว่าเขาได้ติดอยู่ในเมือง Silent Hill พร้อมกับลูกสาวของเขาที่หายตัวไป Silent Hill เป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญตัวอย่างที่สามารถสร้างบรรยากาศของฉากหลังแล้วเลือกใช้เสียงสัตว์ประหลาดได้หลอนประสาทมากๆถ้าลองสังเกตกันดูซีรีส์เกม Silent Hill จะไม่นิยมใช้เพลงประกอบฉากในการบิ้วอารมณ์ของผู้เล่นเสียเท่าไหร่นอกจากความเงียบแล้วก็คงจะมีแค่เสียงฝีเท้าของตัวละครเราเท่านั้นที่จะได้ยินกันอยู่บ่อยๆฉะนั้นนึกภาพว่าเวลามันมีเสียงอะไรดังขึ้นมาเนี่ยผมขอใช้คำว่าขี้หดตดหายอะครับมีฉากหนึ่งจากเกมภาคแรกที่ผู้เล่นต้องไปสำรวจล็อกเกอร์เปื้อนเลือดช่องหนึ่งก่อนที่เราจะพบว่าล็อกเกอร์ช่องนั้นไม่มีอะไรและเราก็เดินออกมาตามปกติเสียงจากล็อกเกอร์ตัวหนึ่งที่ดังขึ้นมาพร้อมกับลักษณะของศพคนเสียชีวิตที่ร่วงลงมาพร้อมกันนับเป็นหนึ่งในฉากจัมป์สแกร์สุดคลาสสิกที่ทำเกมเมอร์ใจหายใจคว่ำกันมานักต่อนักครับอันดับที่5 Resident Evil มาว่ากันต่อกับเกมในยุค ของเครื่อง PlayStation 1โดยเราก็จะพูดกันถึงเรื่องน้องหมาสุดน่ารักประจำซีรีส์เกม Resident Evil นะครับผมเองยังพอจำความรู้สึกเก่าๆได้อยู่เวลาหมาซอมบี้โผล่มาเนี่ยก็จะรับรู้ว่าตัวเองตื่นตระหนกกว่าเวลาเจอซอมบี้ธรรมดาเนื่องจากมันจะวิ่งเร็วกว่ามากและมันยังสามารถโจมตีเราได้ไวเช่นกันแล้วการปรากฏตัวของมันทีนึงเนี่ยก็นิยมมาเป็นหมู่คณะซะด้วยแล้วก็ไม่เคยให้ทันตั้งตัวเลยอย่างเช่นในฉากที่ตัวละครของเรากำลังเดินสำรวจไปตามทางของสเปนเซอร์แมนชั่นแล้วอยู่ๆก็มีน้องหมาที่ไหนไม่รู้กระโจนพังกระจกเข้ามาทางหน้าต่างไอ้คนเล่นอย่างเราเนี่ยก็สะดุ้งไปตามๆกันและมุกนี้ก็เคยนำกลับมาใช้อีกรอบในเกมภาค2ที่มันก็จะมีของล่อให้พี่ลีออนเราเนี่ยเดินเข้าไปเก็บซึ่งก็เป็นเวลาแค่แป๊บเดียวจริงๆที่น้องหมาจะรีบเอาหัวพังประตูเหล็กออกมาอย่างบ้าคลั่งผมจึงขอยกให้หมาจากเกมตระกูลนี้เป็นหมาที่หัวแข็งที่สุดเท่าที่เคยพบเจอมาเลยซึ่งในชีวิตจริงๆสัตว์ที่ทำแบบนี้ได้มันก็มีอยู่จริงนะครับอันดับที่6 Outlast ย้อนกลับไปในช่วงเวลาประมาณ5ปีก่อนที่เกมนี้ได้ออกมาวางจำหน่ายครั้งแรก Outlast ก็ติดเป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญที่คอเกมแนวนี้ต้องรู้จักและเคยสัมผัสกันมาบ้างอย่างแน่นอนหากพูดถึงเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเกมนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นกล้องถ่ายวิดีโอที่ตัวเอกเราใช้ในการมองในที่มืดแถมตัวเอกที่เราบังคับนั้นก็ดันเป็นคนไม่สู้คนอีกด้วยจึงทำให้การเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูในเกมนี้ทางเลือกเดียวที่ทำได้ก็คือการวิ่งหนีไปซ่อนตัวให้เร็วที่สุดและถ้าจะให้ผมพูดถึงฉากจัมป์สแกร์ในเกม Outlast นั้นบอกตามตรงว่าผมหยิบมาพูดไม่ถูกเลยเนื่องจากมันเยอะมากและโผล่มาทีแต่ละฉากนี่ก็แต่อย่าลืมว่าฉากจัมป์สแกร์ที่จะทำให้เราตกใจที่สุดมันจะต้องโผล่มาในตอนที่เราไม่ทันตั้งตัวซึ่งสำหรับผมว่ามันคือฉากนี้ครับคือมาแบบเงียบๆแล้วก็จากไปแบบงงๆอันดับที่7 Dino Crisis หนึ่งในเกมแนวผจญภัยสยองขวัญที่ออกมาในรุ่นราวคราวเดียวกันกับเกม Resident Evil และ Silent Hill ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่โด่งดังเทียบเท่ากับ2เกมดังกล่าวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า Dino Crisis ก็ถือเป็นหนึ่งในเกมที่มีไดโนเสาร์เป็นเมนหลักที่ดีที่สุดเกมหนึ่งประจำเครื่องเกม PlayStation 1และหนึ่งในฉากความทรงจำที่สุดสันจะตราตึงใจเหล่าแฟนๆเกมนี้มากๆก็น่าจะเป็นฉากที่ Regina ตัวเอกได้รับคีย์การ์ดจากภายในห้องที่มีกระจกบานใหญ่ๆพอเราบังคับให้ตัวละครเราเดินออกไปมันก็จะปรากฏไดโนเสาร์ T-Rexทางกระจกบานนั้นเข้ามาเสียงดังมากๆก่อนที่มันจะหันไปกินศพของคนที่ตายอยู่ภายในห้องและมุ่งหน้ามาหาเราผมขอเปิดฉากนี้ให้ดูซ้ำอีกทีหนึ่งละกันครับถึงแม้ว่าพวกกราฟิกและเพลงประกอบต่างๆเมื่อมาฟังตอนนี้มันอาจจะดูเชยไปบ้างนะครับแต่ขอบอกว่าฉากนี้เคยทำเกมเมื่อรุ่นเก่าหงายมาแล้วไม่ใช่น้อยๆครับอันดับที่8 Until Dawn กลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางมายังที่ต่างถิ่นเพื่อจุดประสงค์บางอย่างก่อนที่จะถูกตามฆ่าจากพวกฆาตกรโรคจิตดูเหมือนจะเป็นพล็อตเรื่องสำเร็จรูปที่พบเห็นได้ทั่วไปตามหนังสยองขวัญยุคก่อนแต่เมื่อนำพล็อตเรื่องแบบนี้มาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งโดยนำเสนอมันออกมาในรูปแบบของวิดีโอเกมที่การตัดสินใจหลายอย่างของผู้เล่นจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องและฉากจบของเกมมันก็แลดูจะเข้าท่าอยู่ถึงแม้ว่ารูปแบบของเกมนั้น
จะให้อารมณ์เหมือนกับกำลังรับชมภาพยนตร์อยู่มากกว่าก็ตามแต่ Until Dawn ก็ถือเป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญน้องใหม่ที่ได้รับความนิยมจากหมู่ผู้เล่นจำนวนไม่น้อยมีคนเคยสังเกตเหมือนผมไหมว่า Until Dawn เป็นหนึ่งในเกมที่มีการใช้มุกผีกระโจนมากที่สุดเกมหนึ่งมากจนรู้สึกคับแค้นใจคนสร้างเกมโดยเฉพาะกับฉากหนึ่งใน Chapter 6ที่เราจะได้ควบคุมเป็นอาสรีช่วงหนึ่งของด่านที่เราต้องเปิดประตูบานหนึ่งจะทำให้เราเห็นภายในห้องว่ามันโล่งและไม่มีอะไรเราก็จะเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจก่อนที่จะมีผีที่ไหนไม่รู้โผล่ขึ้นมาเต็มหน้าจอเลยพร้อมกับเสียงกรี๊ดที่ดังมากๆใครที่ใส่หูฟังเล่นเนี่ยไม่อยากจะคิดภาพตามเลยซึ่งไอ้จัมป์สแกร์ตัวเนี้ยจริงๆมันก็พาให้ผมนึกถึงไอ้เกมเขาวงกตในตำนานที่ต่อให้เราเล่นยังไงมันก็จะมีผีโผล่ขึ้นมาตอนท้ายเกมซึ่งเพื่อนเราเนี่ยมันก็จะหลอกล่อเราให้มาเล่นเกมนี้ให้ได้เพราะมันอยากจะแกล้งเราทำให้เกิดความรู้สึกแบบเดียวกันว่าที่คนสร้างเกม Until Dawn เขาใส่ฉากแบบนี้เข้ามาเนี่ยคืออยากให้เกมมันดูน่ากลัวขึ้นหรืออยากจะแกล้งคนเล่นกันแน่วะเนี่ยในการนำซีรีส์ Thief กลับมารีบูตใหม่ในครั้งนี้เรายังคงได้สวมบทบาทเป็น Garrett มหาจอมโจรคนเดิมความสนุกของเกมนี้ก็คงหนีไม่พ้นการได้ขโมยของมีค่าตามสถานที่ต่างๆและย่องเบาผ่านหน้ายามที่เฝ้ามองเราอยู่จนบางคนก็อาจจะยังไม่ทันได้เตรียมตัวรับมือกับด่าน The Forsaken ใน Chapter 5ที่มันจะเปลี่ยนจากเกมแนวรอบเลนให้กลายเป็นเกมผีแบบงงๆฉากนี้ Garrett จะต้องเข้าไปสำรวจในโรงพยาบาลร้างนอกจากบรรยากาศของฉากที่สุดแสนจะบิ้วอารมณ์มุกจัมป์สแกร์ตามรูปแบบของเกมสยองขวัญก็โผล่ขึ้นมาให้หลอนกันแบบไม่ยั้งจนน่าจะต้องมีเกมเมอร์บางคนที่เกลียด Chapter นี้แน่ๆและสืบเนื่องด้วย Garrett เป็นจอมโจรที่ประสบการณ์เยอะและมีความรอบคอบมากก่อนที่เขาจะเข้าประตูสักบานเขาจึงต้องสำรวจห้องนั้นๆผ่านทางรูกุญแจเสียก่อนนำไปสู่ฉากหนึ่งของชัปเตอร์นี้ในขณะที่เรากำลังส่องรูกุญแจอยู่นั้นก็จะปรากฏหน้าของผีสาวขึ้นมาแบบตาสบตาพร้อมกับบอกกับเราว่าเราไม่ควรมาอยู่ที่นี่ก่อนที่เธอจะหายตัวไปGarrettตกใจไหมไม่รู้แต่คนเล่นอย่างเราๆเนี่ยสตรงสติไปหมดแล้วตอนนั้นอันดับที่10 Fear เราจะได้สวมบทบาทเป็นพอยต์แมนหนึ่งในสมาชิกทีม Fearหรือ First Encounter Assault Recon ที่ถูกส่งตัวไปทำภารกิจในพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้น Fear เป็นเกมแนวเดินหน้ายิงที่สามารถผสมผสานกลิ่นอายของเกมสยองขวัญได้อย่างลงตัวโดยใครที่เคยเล่นเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นภาค1หรือว่าภาค2มาก่อนก็คงจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าหนูอัลมาเวดเด็กผู้หญิงผมยาวที่มักจะทำให้คนเล่นอย่างเราสะดุ้งโยงเสมอเพราะการปรากฏตัวของเธอแต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยแต่ที่มันสุดสำหรับผมจริงๆคงต้องขอยกให้เป็นฉากลงบันไดจากเกมภาคหนึ่งที่เธอจะโผล่ขึ้นมาในช่วงเวลาเพียงสั้นๆแล้วหายตัวไปเอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่าสำหรับผมนั้นนี่เป็นหนึ่งในฉากจัมป์สแกร์ตัวอย่างที่มีชั้นเชิงในการนำเสนอมากคือมาแบบเงียบๆแต่จังหวะมุมกล้องมันได้มากๆคือไม่ได้ให้สัญญาณอะไรกันเลยจะโผล่ก็โผล่ขึ้นมาเราก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวกันคือทำเอาจนการลงบันไดในเกมนี้ครั้งต่อๆไปนี่ต้องหวาดระแวงกันเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะมีฉากจัมป์สแกร์อีกหลายฉากเลยแหละที่ผมอาจจะพลาดไปก็อยากให้ทุกคนมาช่วยมาแชร์มาเล่ากันที่คอมเมนต์ด้านล่างเพิ่มเติมแล้วกันเพราะไม่งั้นก็เกรงว่า10อันดับก็คงเอาไม่อยู่คงไม่ต้องถึงขั้น100อันดับเหมือนที่เคยทำมานะอันนั้นพอครับครั้งเดียวก็เกินพอนะครับจริงๆก็ขออนุญาตขอพื้นที่โปรโมทเพจนิดนึงแล้วกันมาถึงตรงนี้ใครจะปิดคลิปไปเลยก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่านี่มันคือนอกเรื่องแล้วนะครับคือผมทำเพจ Facebook ขึ้นมาจริงๆก็ตั้งใจจะทำตั้งนานแล้วแหละแต่ก็อย่างที่เห็นนี่แหละว่าผมไม่ค่อยมีเวลาคือเราทุกคนก็ต้องมีเรื่องที่ต้องทำในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยมากมายนะครับแต่ตอนนี้ก็ตัดสินใจสร้างเพจสิ่งที่ตั้งใจจะทำลงในเพจเนี่ยคือขอใช้คำว่าตั้งใจแล้วกันคือมันอาจจะไม่ปุ๊บปั๊บแต่ผมก็จะพยายามพัฒนามันไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมอยากจะทำในนี้ก็คือรีวิวเกมครับในที่นี้จะหมายถึงรีวิวที่เป็นตัวหนังสือนะครับหรือพวกข่าวเกมสั้นๆที่รวบรัดตัดตอนแล้วก็พวกแฟกซ์ความจริงเกี่ยวกับเกมต่างๆที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ10อันดับใช่ครับแต่จะเป็นเวอร์ชั่นตัวหนังสือสำหรับบางคนอาจรำคาญเสียงผมหรือถนัดอ่านมากกว่าในนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถอ่านได้แล้วก็สุดท้ายที่ตั้งใจจะทำจริงๆเลยก็คือคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนี่แหละอาจจะเน้นเป็นในวิดีโอประเภทสั้นๆดูง่ายมีสาระบ้างไร้สาระบ้างต
อนนี้บางคนคิดในใจละ YouTube ยังไม่ค่อยทำลงเลยแล้ว Facebook จะมีเวลาทำเลยคือมันก็ต้องลองดูนะครับก็รอดูแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงทีนี้หลักๆเลยก็คือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมตั้งชื่อเพจมันไม่เหมือนกับชื่อช่อง YouTube ใช่ไหมครับคือชื่อช่อง YouTube เนี่ยผมว่ามันแปลกนะคือชื่อมันยาวอ่านก็ค่อนข้างยากจำก็ยากแต่ว่ามันก็ตั้งมาแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยแล้วกันไม่แน่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนชื่อช่องแต่ก่อนจะเปลี่ยนชื่อช่องเราควรเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนดีไหมแต่ชื่อเพจนี้ไม่ได้นะครับตอนแรกผมตั้งใจจะตั้งชื่อเพจว่า Guff นะครับ GUFF แต่พอไปค้นหาความหมายของมันในอินเทอร์เน็ตนี่ก็สุดแสนอัปมงคลครับสรุปเกมบทที่1 นี่คือชื่อเพจของเราคือมันก็ดูจำง่ายดีนะจำง่ายปะวะแน่นอนว่าหลักๆก็ยังเกี่ยวกับเกมเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เข้ามาแบบแวบๆบ้างแต่หลักๆเลยก็คือเกี่ยวกับเกมนี่แหละโอเคนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่สละเวลารับฟังตรงนี้นะครับโอเคจบคลิปฝากกดไลค์ด้วยนะครับ